สวัสดีครับกลับมาพบกับเพชรชี้ทางพยากรณ์อีกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษเพราะมีการแนะนำในเรื่องส่วนของการบูชาเทพไปแล้วคลิปก่อนพอดีว่าใกล้ช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งที่แรกว่าจะไม่ทำก็ว่าจะพิมพ์แล้วลงรูปเฉยๆแต่ไหนท่านก็ช่วยมาเยอะแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันเราก็ถือว่าเราก็ให้เต็มที่เหมือนกันที่เรามีสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนะนำในส่วนของวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการบูชาเทพแต่ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับร่างทรงนะครับเป็นยกตัวอย่างของการจัดบูชาแบบง่ายๆจากประสบการณ์ของตัวเราเองที่ปฏิบัติแล้วได้ผลดีเครื่องบูชาไม่ต้องมีอะไรมากก็ตามศรัทธาตามกำลังที่เรามีถ้าใครมีมากก็อาจจะมากหน่อยถ้าใครน้อยก็อาจจะน้อยธูปเทียนดอกไม้สวยๆเล็กน้อยเช่นพวกมะลิกล้วยไม้ดาวเรืองก็ได้ถ้าเป็นเทศกาลพิเศษสำคัญเช่นคเนศจตุรถีนี้ก็อาจจะมีมะพร้าวหรือว่าเป็นขนมไทยที่ไม่ใส่ไข่ถวายก็ได้เพราะว่าเทพเขาทานมีอาหารทิพย์อยู่แล้วนะครับเขาไม่ทานของเราหรอกไม่ต้องไปคิดถึงนะครับห่วงตัวเองก่อนเถอะเขาทานอาหารมังสวิรัตไม่รับของขาวเพราะฉะนั้นพวกไข่พวกเนื้อไม่ต้องถวายนะครับเทวดาเขาไม่ชอบเทวดาเป็นได้เพราะบุญของตัวเขาเองไม่ใช่มีใครแต่งตั้งไม่ใช่มีใครให้กำเนิดไม่ได้เป็นเทพเพราะคนอื่นให้เป็นแต่เขาเป็นเทพได้เพราะคุณงามความดีที่เขาเคยทำไว้ส่งผลให้เขาเป็นเทพนะครับต้องเข้าใจตรงนี้เป็นหลักแล้วคุณจะเข้าใจหมดเลยว่าศาสนามีอะไรบ้างเพราะเหมือนกันหมดมันเป็นหลักสากลของสวรรค์ว่าคุณทำบุญตรงนี้ได้คุณก็ได้เป็นไม่ใช่ว่ามีใครอนุญาตมีใครจะแต่งตั้งให้คุณเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นหนังเป็นละครกันเป็นนิทานอ่ะต่อมาคือเทพจะโปรดมากคือคนที่หมั่นสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิการทำสมาธิมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วไปดูได้ในของส่วนของศาสนาพราหมณ์แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็นั่งสวดมนต์บูชาแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรนะที่มีจะเป็นกองไฟแล้วก็มีการโยนของไหว้ลงไปแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเหมือนในปัจจุบันที่ทำซะเกินนะครับเกินไปเขาจะใช้การสวดมนต์การทำสมาธิน้อมจิตระลึกถึงเทวดาที่เขานับถือสมัยก่อนนี้เขาจะนับถือแค่องค์เดียวนะครับไม่ได้เป็นกระบุงเลยองค์เดียวใครนับถือพระแม่กาลีก็นับถือพระแม่กาลีองค์เดียวจะไม่ไหว้เทพองค์อื่นใครนับถือพระอุมาก็นับไหว้พระอุมาองค์เดียวนับถือพระนารายณ์พระลักษมีอะไรก็นับถือองค์เดียวก็ไหว้แค่องค์เดียวจะไม่ไหว้องค์อื่นก็คือเขายึดเทพของเขาองค์เดียวเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสูงสุดต่อมาที่จะแนะนำคืออุปกรณ์ไม่ต้องมีมากอย่าทำบ้านให้กลายเป็นวัดจำคำนี้ไว้เลยอย่าทำบ้านให้กลายเป็นวัดพวกคล้องสังถาดพิธีอารตีอะไรต่างๆไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอินเดียเองเขาก็ยังไม่เวอร์ขนาดนี้เลยเขาก็มีพอนิดหน่อยแค่นั้นเองเป็นพิธีแต่บางคนนี่โอ้โหนึกว่าวิหารหรืออาสมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเกินไปเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นคุณต้องทำแบบนั้นไปตลอดนะครับมันไม่ใช่บ้านคุณจะกลายเป็นวัดมันเกินไปแล้วถึงว่าอย่างงมงายใช้สติปัญญาประกอบด้วยว่าหลักการอะไรเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าพูดเองนะเขามีแต่โบราณกาลมาเขาไหว้มาอย่างนี้ตั้งนานแล้วมันเพิ่งจะมามั่วกันเมื่อตอนพัฒนาศาสนาพราหมณ์กลายเป็นศาสนาฮินดูมามั่วกันตรงนี้แต่ก่อนนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเต้นแล้วกระโดดตีลังกากันแล้วยิมนาสติกนะครับไปกันขนาดนั้นเลยมีแต่งตัวเทวดาเป็นตุ๊กตาด้วยนะสงสัยตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้โตมามีเงินหน่อยเลยเอาเทวดามาแต่งตัวเอาเทวรูปมาแต่งตัวเป็นตุ๊กตาแทนเลยจัดใส่เต็มเลย
ซึ่งแนะนำว่าไม่ต้องทำเหมือนเขาเทวรูปได้มาอย่างไรก็บูชาไปอย่างนั้นไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องใส่ชุดเป็นตุ๊กตานะครับเอาเงินตรงนี้รวบรวมไปทำบุญดีกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าเพราะลักษณะของเทวรูปเขาบ่งบอกถึงความสามารถเขาอย่างเช่นบุรุษหมายถึงความกำยำความแข็งแรงมีบารมีน่าเกรงขามเทวสตรีแสดงถึงความอ่อนช้อยความงามความดีความอุดมสมบูรณ์เขามีลักษณะแฝงในการแสดงออกของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเผื่อนะว่าต้องมีเสื้อผ้ามีอะไรให้ไม่จำเป็นเครื่องประดับไม่ต้องได้มายังไงก็แนะนำให้บูชาไปอย่างนั้นเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังพระแม่กาลีตัวจริงก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะต่อมาคืออย่าไปยึดติดเทวนิยายไม่ใช่ว่าอ่านมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นเครือญาติกันต้องไปตามนั้นไม่จำเป็นครับคุณศรัทธาเทพองค์ใดก็บูชาองค์นั้นองค์เดียวได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องขึ้นพระคเนศก่อนใครฟังตั้งแต่ต้นจะจำได้ตั้งแต่คลิปแรกๆส่วนตัวก็ไม่ไหว้พระคเนศมาหลายปีไหว้พระศิวะองค์เดียวองค์อื่นไม่ไหว้ไม่สนไม่รู้ก็ได้ผลดีขออะไรก็โอเคได้ตามที่ขอจนกระทั่งหลังๆมาท่านมาโปรดถึงได้ไหว้ด้วยเนี่ยถึงได้จัดถึงได้ทำคลิปขึ้นเพราะว่าท่านช่วยหลายครั้งเทศกาลถึงได้ทำคลิปขึ้นในเทศกาลท่านจะตรวจทีท่านช่วยหลายครั้งก็เลยได้ไหว้ท่านด้วยเพราะถ้าใครมีคุณกับเราเราก็ควรจะตอบแทนแล้วนอบน้อมบูชาท่านถูกไหมเขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องตอบแทนเขาสิไม่นัดยึดติดกับเทวนิยายนะครับจนมาสืบทราบภายหลังเรื่องพระคเนศเนี่ยว่าแต่ก่อนก็งงเหมือนกันว่าไม่ชอบก็เห็นว่าสวยดีพระคเนศแต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ศรัทธาไม่ไหว้เพราะรู้สึกแปลกจนภายหลังมาอ่านบทความหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านถึงบอกว่าจริงๆพระคเนศเนี่ยเป็นตำแหน่งนะครับไม่มีจริงเป็นตำแหน่งเฉยๆแต่มีเทวดาองค์หนึ่งท่านชื่อว่าปิยสิกขะเวลาใครบูชาพระคเนศท่านองค์นี้จะมารับสงเคราะห์แทนนะครับท่านอยู่ชั้นดาวดึงเป็นกายทิพย์สง่างามไม่ได้มีหัวเป็นช้างก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อมีหน้าทำไมเราถึงไม่ศรัทธาเพราะว่าเขาไม่มีจริงแต่ว่ามีเทพองค์อื่นเข้ารับบูชาเป็นอย่างนี้ปกติเวลาใครไหว้อะไรนี่สวรรค์ก็จะดูแล้วก็มองว่าการกระทำนี้มีบุญควรได้รับผลตอบแทนเขาก็จะหาเทวดามาช่วยรับสงเคราะห์หรือบางคนไม่ต้องขอไม่ต้องร้องขออะไรเลยแค่ทำความดีเทวดาก็เห็นว่าคุณเดือดร้อนเขาก็ช่วยเพราะว่าบุญที่คุณสร้างสมไว้น่ะมันดึงเข้ามาเองว่าต้องมีคนมาช่วยนะครับเพราะนั้นบางเห็นทางทีศาสนาอื่นเขาไม่ได้ขอร้องเทวดาเลยสังเกตศาสนาพุทธพุทธศาสนาพุทธบอกเลยไม่ต้องขอร้องเทวดาให้ใช้บุญของตนเองช่วยเป็นหลักตัวนี้คือถูกต้องตามหลักเลยต่อมาเทวรูปหรืออะไรต่างๆรูปภาพก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องมาจากวัดไม่จำเป็นต้องแพงไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณเล่นหินอ่อนมาเลยเป็นหมื่นสองหมื่นไม่จำเป็นนะครับคุณเห็นเทวรูปสวยๆที่คุณพึงพอใจคุณชอบใจคุณก็นำมาบูชาที่บ้านได้เลยนะครับสัก7วันแล้วท่านจะเปิดเนตรเองหรือถ้าคุณอาจจะติดตะกิดตะควงใจอาจจะให้คนที่คุณเคารพบูชาให้เปิดเนตรให้อันนี้ได้เช่นกันนะครับถือว่าไม่ผิดต่อมาในเรื่องของจำเป็นไม่ต้องมีเยอะไม่จำเป็นครับถ้าตามที่คุณพอใจอย่างเรามีพระคเนศมีแค่2องค์แค่นี้เองนะเพราะว่าเคยถามท่านเหมือนกันว่าจำเป็นอยากได้ตอนแรกอยากขยายหิ้งอยากเยอะๆอยากใหญ่ท่านบอกเลยว่าซื้อมากไปก็เท่านั้นเขาไม่สนหรอกเทวดาท่านไม่สนท่านสนที่ว่าคุณปฏิบัติธรรมนะได้ถึงไหนแล้วเขามองตรงนี้ต่อให้คุณหิ้งใหญ่ตึก3ชั้นเขาก็ไม่สนถ้าคุณยังทำเลวทำชั่วอยู่เหมือนเดิมฟังไว้เลยนะศีล5พวกทั้งหลายแหละที่ไหว้มากันเป็น10ปีอ่ะทำไมถึงไม่เห็นผลแล้วทำไมไอ้ฝั่งเนี้ยไม่ได้นับถือทำไมเทวดาถึงมาโปรดก็บอกเลยว่าเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับหลายนานหลายปีแล้วก็คือศีลเราบริบูรณ์พร้อม
เทวดาเขาก็ชอบเพราะเราศีลมันจะหอมเทวดาเขาได้กลิ่นเขาก็อ่ะพวกเดียวกันเขาก็เข้ามาดูว่าเป็นใครมีอะไรแต่ถ้าคนทำบาปทำกรรมเยอะตัวจะเหม็นเน่าเทวดาจะไม่ใกล้เทวดานี่แปลกมากคือถ้าเขาได้กลิ่นบาปเขาจะไม่ใกล้ระวังไว้เลยเขาจะหนีอย่างไวมากแต่คนที่จะมาแทนคือผีสัมภเวสีเปรตนรกอะไรต่างๆสัตว์อสุรกายเขาจะชอบกลิ่นนี้เพราะมันกลิ่นคาวกลิ่นความชั่วตัวนี้จะมาแทนแล้วก็พวกเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือจะล่อลวงไปทางที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเทวดาทั้งหมดจะเป็นจะนำคุณมาให้นะครับจะเป็นบางพวกที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตรงนี้จะพาคุณดึงไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกและชีวิตคุณจะตกต่ำแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ต้องระวังกันด้วยแต่บางทีบางคนฟังคำสอนอะไรแปลกๆมาก็ต้องใช้สติคิดพิจารณานิดนึงว่ามันถูกต้องไหมมันเป็นไปได้ไหมมันผิดขนบธรรมเนียมประเพณีคุณงามความดีอะไรไหมไม่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่ามันดีก็ทำตามระวังจะงมงายนะครับต่อมาคือถ้าเทวรูปชำรุดหากไม่มากนักซ่อมแล้วดูแล้วไม่โอเคยังเนียนอยู่ตรงนี้สามารถนำมาบูชาต่อได้แต่ถ้าเสียหายมากเราก็ขออนุญาตท่านนำไปฝังดินหรือว่านำไปจำเริญน้ำตรงนี้ได้อย่าเอาไปวัดอย่าเอาไปไว้วัดนะเป็นภาระวัดจะบาปกรรมเปล่าเห็นชอบกันเอาไปไว้วัดเอาไปใต้ต้นไม้ที่วัดเป็นภาระวัดเขาอีกนะครับอย่าทำตรงนี้หากบูชาไปสักระยะแล้วสัมผัสอะไรพิเศษได้ขึ้นตรงนี้ไม่ต้องตระหนกตกใจให้ปฏิบัติเหมือนเดิมต่อไปแสดงว่าเราปฏิบัติมาถูกต้องถูกทางยืนยันว่าเราบูชานี้ได้ผลจริงแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นควรสำรวจว่าทำอะไรผิดไปหรือว่าตรงไหนไม่ถูกถ้าไม่เข้าใจถามคนที่มีความรู้ให้เขาช่วยพิจารณาว่าตรงไหนที่เรายังขาดไปอ้อลืมเล่าอีกเรื่องนึงเรื่องของตอนนั้นเคยพระแม่กาลีท่านช่วยบ่อยเคยคิดอยากจะสักชบาแดงที่หัวไหล่ถวายพระแม่ก็เลยถามท่านตอบดีมากถ้าเป็นตอบสมัยวัยรุ่นนี้ก็เรียกว่าตอบมงลงถามว่าแม่อยากได้ไหมจะสักชบาแดงถวายพระแม่ท่านตอบว่าถ้าลูกอยากสักเป็นแฟชั่นลูกก็สักเถอะแต่ถ้าลูกจะสักให้แม่เข้าไปอยู่ในนั้นแม่มีวิมานทิพย์ของแม่ไม่ลงไปอยู่ในนั้นโอ้ตาสว่างเลยเทวดาเขาไม่ได้ต้องการคุณไม่ต้องไปทำนะตาสว่างโล่เลยและที่อยากจะฝากอีกเรื่องนึงคือหากผ่านเทวสถานหรือที่ตั้งเทวรูปนะครับให้กล่าวบทสวดบูชาสั้นๆก็พอหรือถ้าหากเราไม่รู้อาจจะเป็นเทพที่เราไม่รู้จักเราก็อาจจะใช้คำว่าโอมแค่นั้นไม่ใช่สาธุเจอบ่อยมากไปตรงนั้นตรงนี้สาธุสาธุสาธุคนละคตินะครับทางด้านของพราหมณ์ฮินดูนี่ต้องใช้คำว่าโอมถ้าไม่มีชื่อถ้าไม่ทราบชื่อไม่ทราบพระนามก็แค่นั้นโอมอย่างเดียวพอเพราะตรงนี้หมายถึงการบูชาเทพอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสาธุฝากตรงนี้นิดนึงเพราะผิดกันเยอะนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับและขอให้มีความสุขสำหรับเทศกาลนี้เทศกาลที่คะเนศจะจุดถีแสดงว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมองพระจันทร์อันนี้ไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นกุศโลบายว่าหากคุณมัวแต่มองพระจันทร์มันสวยคุณช่วงนั้นเป็นเทศกาลคนมันก็เยอะถูกไหมถ้าคุณมัวแต่มองพระจันทร์คุณอาจจะลื่นล้มแล้วก็โดนคนอื่นเหยียบได้อาจจะเป็นกุศโลบายตรงนี้ใช่มากกว่าก็เลยแต่งนิทานขึ้นมาว่ามีปัญหาที่พระคเนศคว้างงาใช่ไหมหรือขนมหรือของอะไรเนี่ยไปที่พระจันทร์แล้วก็สาบพระจันทร์คนก็เลยห้ามมองพระจันทร์น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอย่าลืมนะว่าเทวดาเขาใจดีฮิริโอตัปปะเขาไม่มาสาบใครนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าฟังนิทานฟังนิยายมาแล้วฟังหูไว้หูพิจารณาด้วยว่ามันจริงไม่จริงเพราะว่าส่วนมากจะแต่งกันเยอะเขามีความเชื่อเพราะว่าตอนนั้นข่มกันประมาณว่าจะลัทธิใครเทพเจ้าใครจะดีกว่ากันเขาก็เลยแต่งนิยายมาแข่งกันเองเพื่อยกย่องเทพเจ้าของตนหากเทพเจ้าของตนมีคนเคารพนับถือมาก
ก็ย่อมได้ลาภมาสู่แก่เจ้าของวิหารนั้นแล้วเขาก็ถือว่าได้บุญมากอันนี้เป็นความเชื่อของเขาเพราะนั้นก็เลยแต่งนิทานนิยายสโลกคำอะไรไม่รู้เต็มกันไปหมดเลยแต่งมาบลัฟกันสู้กันเต็มที่โอ้คนนั้นเก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนั้นใส่กันสุดๆแต่ที่จริงไม่จริงเลยเทวดาเขาไม่ได้ตีกันเขาก็นั่งมองพวกนี้เป็นไรกันแต่งกันเข้าไปไม่จริงนะครับเทวดาเป็นได้เพราะตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นเพราะญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นอะไรใครยิ่งถ้าขึ้นไปชั้นพรหมนี่อย่าลืมว่าพรหมก็ถือพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายถึงลักษณะนิสัยความเป็นอยู่แห่งพรหมคือเขาจะไม่ยุ่งเรื่อง ราคะเลยเขาจะอยู่ตัวคนเดียวเขานั่งบำเพ็ญสมาธิเพราะฉะนั้นเรื่องพวกราคะไม่มีอยู่แล้วจะมีเฉพาะอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ยังมีโลกีก็คือสวรรค์ทั้ง6ชั้นที่จะยังมีอาจจะแค่แตะเนื้อต้องตัวกอดรูปคำแค่นั้นเองในเขาแค่นี้ก็พอใจแล้วเพราะมันเป็นของการเสพความเป็นทิพย์เขาไม่ได้ต้องถึงขนาดมนุษย์เรานะครับส่วนมากก็สังเกตดูดีแต่งเองเยอะทั้งนั้นแหละน้องเขาต้อนรับใครเนาะแล้วอีกก็ขอฝากแล้วกันอย่าลืมนะครับเพราะช่วงนี้หลายคนเห็นว่ามีปัญหาบ่อยก็ฝากขอให้ไหว้นิดนึงว่าท่านมีฤทธิ์มากท่านช่วยเหลือได้แต่ขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่เกินกำแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมทำความดีก่อนด้วยขอให้มีความสุขนะครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรทีนี้ขอบคุณครับ